็นไงนิกกี้กี่เดือนแล้วเนี่ย9เดือนแล้วพี่พี่เลี้ยงผมดีขนาดนี้น้ำหนักผมขึ้นแล้วเนี่ยมีมุกหรือปวดหอยเนี่ยไม่ใช่จะถามว่าเชื่อพระเจ้ามากี่เดือนแล้วอ๋อก็น่าจะสักประมาณ3เดือนแล้วครับเป็นไงก็อย่างว่าพี่มันก็อ้าวทำไมอ่ะเนี่ยมันพูดยากอะพี่แต่มันก็เฮ้ยมันตกลงเชื่อพระเจ้าแล้วไม่มีความสุขไงเนี่ยไม่ใช่มันเออพี่ก็หนักใจหมายถึงเรื่องผมเจอใช่ไหมครับไม่ใช่หนักใจกับแกนี่แหละตกลงเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีคือผมไม่รู้จะบอกแฟนยังไงพี่ว่าผมมาเชื่อพระเจ้าวันอาทิตย์จะผมหายไปเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยแบบคุณไปไหนทำไมแบบไม่มาใช้เวลาด้วยเลยอะไรแบบผมก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงพี่นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้เองพี่เข้าใจแฟนพี่ก็เป็นแบบไม่ใช่ไม่มียังไม่มีอ่ะไม่มีแต่ยังเฮ้ยแต่พี่เข้าใจแกจริงตอนพี่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ก็10ปีที่แล้วแฟนพี่ก็เป็นนี้แหละครับใช่แฟนพี่ก็เป็นแบบนี้ไม่ใช่สิวะเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่มีแฟนคือ10ปีก่อนนะพี่มาเชื่อพระเจ้าตอนนั้นพี่ก็เป็นผู้เชื่อใหม่ใช่มั้ยก็ตัดสินใจนะกลับไปบอกที่บ้านว่าเออผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วนิกกี้รู้มั้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาเข้าใจพี่อ่ะพี่เขาไม่อยู่บ้านพอดีจังหวะมันได้คือจริงๆตอนนั้นพี่มาเชื่อพระเจ้านะพอบอกที่บ้านไปเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโดนต่อต้านแต่ก็พี่ก็ตั้งใจสุดท้ายพระเจ้าเปลี่ยนพี่จากภายในหลายๆอย่างในชีวิตพี่เปลี่ยนไปเนี่ยเห็นได้ชัดจนแบบครอบครัวรู้สึกสัมผัสได้ว่าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วมันมีสิ่งดีเกิดขึ้นมากมายบางทีพี่ก็ยอมรับนะว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าแต่พี่ก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีความกล้านะที่แบบจะพูดความจริงด้วยใจหลักเรื่องพระเจ้าเรามาเชื่อพระเจ้ามันไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องหลอกลวงอ่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองแต่สุดท้ายเนี่ยวันนึงเขาจะเห็นชีวิตเราดีขึ้นนะเขาจะมาเชื่อพระเจ้าได้ในวันนึงอย่าไปคิดมากพระเจ้าอยู่กับเราภูมิใจมากเลยพี่ฝากพี่อธิษฐานเผื่อแฟนผมด้วยนะครับผมก็อยากให้แฟนผมมาเชื่อพระเจ้าเหมือนกันได้จัดไปถามเผื่อพี่มีแฟนด้วยแล้วกันได้ครับพี่ขอยืมแฟนเอเมนตรงเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองอุ๊ยจะดีเหรอพี่แชร์ได้ก็ได้นะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าวันนี้แบบให้กำลังใจกันไม่เป็นไรเนาะเก็บตังค์ไหนแล้ว980บาทครับผมหาอะไรครับไม่มีอะไรครับเดี๋ยวพี่มาไปช่องนะแป๊บนึงไปห้องนึงฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยคือพี่จะยืมตังค์พันนึงเฮ้ยเอ้าพี่ฮัลโหลพูดอะไรไม่ได้ยินวางสายพวกเรากลับเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้จ่ายทางค่าข้าวเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรพี่ผมจ่ายไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยจริงดิครับเฮ้ยพี่เกรงใจว่ะไม่เป็นไรพี่ก็ถือว่าพี่ดูแลผมมาตั้งนานแล้วนั่นเองชิวๆครับโอเคขอบคุณมากไว้เดี๋ยววันหลังพี่เลี้ยงคืนโอเคพี่งั้นก็พี่ติดรถผมไปลงบ้านเลยนะครับหรือว่าไม่เป็นไรแท็กซี่เยอะแยะใช้ก่อนขับรถกลับดีๆเฮ้ยไม่มีตังค์ไม่หว่าจะกลับไงเนี่ย